ท่านผู้ชมครับอยู่กับ MGR Motoring ครับและผมอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับวันนี้พาทุกท่านมาสัมผัสและรู้จักกับเจ้า SF90 นะครับหรือ SF90 รถสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Ferrari ครับ SF คืออะไรหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีแล้วนะครับย่อมาจากคำว่า Scuderia Ferrari ซึ่งเป็นชื่อทีมแข่งครั้งแรกสุดของ Ferrari ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟอร์มูล่า1นั่นเองนะครับตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างนี่คือรถไฮบริดครับฟังไม่ผิดนี่คือรถไฮบริดนะครับ Ferrari ทำรถไฮบริดเป็นซูเปอร์คาร์ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดมีมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับ 1,000 แรงม้าแน่นอนพละกำลังของเขา 1,000 แรงม้าหลายคนอาจจะหุ้ยถ้า 1,000 แรงม้ามันสามารถเป็นไฮเปอร์คาร์ได้หลายคนเรียกอยู่ในแคตตากอรีของไฮเปอร์คาร์รถระดับซูเปอร์คาร์คันใดที่มีแรงม้าถึงระดับ 1,000 แรงม้านั้นเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นไฮเปอร์คาร์ก็ได้นะครับไม่ผิดแต่ประการใดแต่สำหรับคันนี้ Ferrariยังอยู่ในแคตตาล็อกของซูเปอร์คาร์แต่ถือว่าเป็นตัวบนสุดท็อปสุดของซูเปอร์คาร์ยังไม่เรียกว่าเป็นไฮเปอร์คาร์แต่ว่ามันอยู่ในระดับเดียวกับไฮเปอร์คาร์ในแง่ของความแรงนะครับมาดูกันรอบๆคันคันนี้ราคาเริ่มต้นอย่างที่โพสต์ไปนะครับว่าอยู่ที่ 40.9 แต่สิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดราคา63ล้านกว่าบาทนะครับยังไม่ครบทุกชิ้นนะเดี๋ยวจะมาไล่บรรยายให้ฟังว่าตรงไหนราคาเท่าไหร่อย่างไรบ้างเล่าที่ตัวรถเบื้องต้นกันก่อนนะครับเป็นรถสปอร์ต2ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์วางกลางนะครับอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ V8 ตัวเดียวกับ F8 ตัวเดียวกับ Pista นะครับแต่ว่าแตกต่างไปเนื่องมาจากว่าคันนี้เป็นไฮบริดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดยังไม่ต้องเปิดท้ายดีกว่าเดี๋ยวนะฮะนี่นะฮะซึ่งตรงนี้ชุดที่เขาวางอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าวางกลางนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ทางมันอยู่ในนี่คือแนวของล้อหลังอยู่ในเครื่องยนต์วางอยู่ตรงนู้นข้างในอยู่ในแนวของล้อหลังถ้าเครื่องยนต์วางหลังจะต้องวางอยู่ด้านหลังแนวตรงนี้นะครับแต่นี่ไม่ใช่วางอยู่ตรงนู้นนะครับและเครื่องนั้นถูกวางในตำแหน่งที่ต่ำเป็นพิเศษต่ำเหมือนรถของ F1 นะครับเพื่ออะไรเพื่อบาลานซ์รถครับแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังเบาะนะครับตัวนี้มีมอเตอร์ขับเคลื่อนอยู่3ตัวนะครับด้านหลัง1ตัวด้านหน้า2ตัวนะครับพิกัดความแรง 1,000 แรงม้ามาจากเครื่องยนต์780แรงม้าและมาจากมอเตอร์ขับเคลื่อน220แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่800นิวตันเมตรนะครับสุดขีดสุดของซูเปอร์คาร์ที่ขึ้นไปเทียบชั้นความเป็นไฮเปอร์คาร์นั่นเองนะครับออปชันหลายๆอย่างที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เรามาเล่าถึงออปชันแล้วนะครับทุกชิ้นเห็นไว้ว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดประตูรถให้ดูนะครับล้อก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเฉพาะล้อคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้ครับ2,700,000 บาทเฉพาะล้ออย่างเดียวนะครับเฉพาะล้อนะที่เห็นเนี่ยมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันมีคาร์บอนไฟเบอร์หมดนี่นะฮะเห็นไหมครับคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดนี้อยู่ในแพ็กเกจที่มีชื่อว่า Assetto Fiorano นะครับซึ่งมีแผ่นเพจอยู่ตรงนี้ซึ่งจะมีรายการอยู่ประมาณเกือบ10กว่ารายการที่ใส่เข้ามาเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับมันสำคัญยังไงทำไมผมถึงเรียกเจ้า Assetto ขออภัย Assetto Fiorano มันสำคัญยังไงออปชันตัวนี้ครับเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นมีราคา5,500,000บาทนะครับสำหรับการใส่เพื่อให้ได้คาร์บอนการใส่ชุดนี้ถ้าไม่ใส่คุณจะไม่สามารถไปต่อในการเลือกออปชันอื่นๆได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นออปชันชุดนี้สำคัญมากคุณต้องจ่ายก่อน5,500,000เลือกออปชัน Assetto Fiorano
หลังจากนั้นคุณถึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกออปชันอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามายกตัวอย่างเช่นชุดนี้ครับชุดที่เป็น3สีเหลืองแล้วก็สีเงินตรงนี้นะครับชุดหน้าที่เป็นแผงพิเศษตัวนี้แล้วก็ที่ทำสีแบบนี้ได้คุณจะทำชุดนี้ได้คุณต้องซื้อชุดนั้นก่อนคุณต้องเพิ่มออปชันตัวนั้นก่อนนะครับออปชันตัวนี้เท่าไหร่ออปชันตัวนี้ราคาอยู่ที่2,800,000 บาทโดยประมาณนะครับคร่าวๆเป็นราคาคร่าวๆนะครับ2,800,000 บาทสำหรับตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ที่ยาวไปถึงตรงนู้นนะครับตัวนี้เป็นออปชันที่ต้องสั่งต่างหากนะครับดูรอบๆคันถามว่าสวยไหมสวยมากเป็นรถสปอร์ตในระดับที่ผมบอกว่าถ้าคุณมีซุปเปอร์คาร์แล้วอยากจะไปขยับเล่นไฮเปอร์คาร์แต่ไฮเปอร์คาร์หลายๆคันนั้นราคาระดับ200ล้านนะครับ100กว่าล้านขึ้นไปนี่ครับเริ่มต้นที่40ล้านสำหรับเจ้า SF90 มาดูภายในกันครับนี่คือ Ferrari รุ่นแรกนอกจากการเป็นไฮบริดเขายังเติมระบบไฟฟ้าเข้ามามากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ฮะตัวระบบปลดล็อกแล้วก็ล็อกด้วยไฟฟ้าครับเนี่ยแค่แตะเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะล็อกรถได้ซึ่งเป็นครั้งแรกของ Ferrari ที่นำระบบแบบนี้มาใช้ในรุ่น SF90 นะครับมาดูภายในกันนะครับนี่นะฮะภายในออปชันที่ท่านเห็นอยู่นี่พวงมาลัยนี่เป็นออปชันนะครับเป็นพวงมาลัยแบบคาร์บอนนะครับนี่นะฮะตัวนี้สั่งเพิ่มต่างหากนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเขาไม่ได้เป็นปุ่มกดนะเป็นทัชสกรีนนะพวงมาลัยเป็นทัชสกรีนถ้าอยากติดเครื่องกดตรงนี้ครับเป็นทัชสกรีนนะครับนี่นะครับเป็นปุ่มทัชสกรีนทั้งหมดนะครับซึ่งพวงมาลัยตัวนี้ที่ไม่ใช่ชัดราคาเนี่ยถ้าไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวนะฮะขออภัยถ้าไม่ใช่ทัชสกรีนนะจะอยู่ที่ 640,000 เฉพาะพวงมาลัยอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นทัชสกรีนตัวเนี้ยยังไม่แน่ใจในราคานะครับแต่มากกว่า 640,000 แน่นอนครับกุญแจนี่ถือเป็นกุญแจชุดใหม่ล่าสุดของ Ferrari นี่ฮะให้ดูตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่คือกุญแจของ Ferrari ครับเป็นกุญแจแบบ Keyless ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจยุคใหม่แล้วของ Ferrari นี่ฮะรูปทรงเก๋มากครับโอ้ดูแล้วสมราคาครับอันนี้ซ่อนไว้ตรงนี้นะครับนี่ฮะเกียร์บ็อกซ์นี่คือเกียร์บ็อกซ์นะครับนี่เกียร์ R แล้วก็เป็นตัว A นี่เป็นตรงนี้เป็นตัว A เป็นออโต้นะครับใช้แค่การขยับตรงนี้ครับเพราะมีเกียร์ไฟฟ้านี่ฮะส่วนตรงนี้เป็นตัว L นะครับเป็นสำหรับการลอนช์ก็คือง่ายๆว่าออกตัวแบบพุ่งทะยานออกไปนะครับความใหม่ใช้คำว่าอะไรความพิเศษของ Ferrari ตัวนี้มีปุ่ม Emergency นะครับตัวนี้เป็น SOS เหมือนในรถรุ่นใหม่ๆทุกรุ่นที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินกดปุ่มนี้เขาจะตามหาคุณให้ทันทีนะครับFerrari มีแล้วนะฮะในรุ่น SF90 ถัดมาอยากให้ดูหน้าจอตรงนี้ครับนี่ฮะหน้าจอเป็นจอแบบดิจิตอลแล้วนะครับนี่ฮะให้ดูเห็นไหมครับเป็นจอดิจิตอลเต็มๆนะครับนี่ฮะซึ่งถือว่าเป็น Ferrari ยุคใหม่แล้วนี่ฮะเรือนใหม่ต่างๆนี้เป็นการแสดงผลค่อนข้างละเอียดมากครับตรงนี้แล้วก็มีความเป็นดิจิตอลสูงเซตอัพทุกอย่างเซตได้หมดแต่ว่าอันนี้เป็นโปรแกรมที่เขาเสียบไว้ให้เราโชว์ให้เราดูว่าการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราไม่สามารถเข้าไปเซตอัพได้ตอนนี้เป็นตัวโชว์จะเห็นคำว่าไฮบริดอยู่รถคันนี้สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดได้นะครับเดี๋ยวผมปรับแอร์ก่อนผมปิดแอร์แล้วเล่าตรงนี้คันนี้เป็นอย่างที่บอกไปฮะเป็นรถไฮบริดเพราะฉะนั้นมีการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้ระยะทางถึง25กิโลเมตรและวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้ไฟฟ้าล้วนๆขับเคลื่อนได้นี่ฮะระบบไฮบริด
แน่นอนมีการรีชาร์จนี่นะฮะแล้วถ้าเรากดคันเร่งหนักๆมันก็จะบูสต์เข้าไปเหมือนระบบไฮบริดอื่นๆทั่วไปเทคโนโลยีตรงนี้เฟอร์รารี่ได้มาเฟอร์รารี่จากทีมแข่ง F1 นะครับอันนี้ตรงนี้ชัดเจนทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้เป็นการปรับเบาะแต่อย่างเบาะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูเบาะที่ผมนั่งนิดนึงนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะพิเศษนะครับเป็นเบาะแบบ Bucket Seat ซึ่งเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันนะครับไม่สามารถปรับระดับได้นะฮะถ้าอยากให้เบาะปรับระดับได้จ่ายเพิ่มแล้วเบาะตัวนี้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่เบาะคู่นี้นะครับ1คู่ 800,000 บาทครับและถ้าอยากให้มันยกปรับระดับได้เพิ่มอีก 200,000 บาทเป็นนั่นหมายความว่าเบาะชุดนี้ราคา1ล้านบาทครับล้านเดียวเท่านั้นครับถ้าคุณอยากได้เบาะแบบคาร์บอนไฟเบอร์อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะว่าออปชันเขามาเยอะมาเต็มขนาดนี้ราคาถึงได้63ล้านบาทนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากใส่แต่ถ้าไม่ได้อยากได้คาร์บอนอะไรเยอะแยะแบบนี้เริ่มต้นที่ 40.9 ล้านบาทเท่านั้นนะครับมากับออปชันธรรมดาธรรมดาก็สามารถอ่ะเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์แล้วก็ให้ดูในส่วนของฝากระโปรงกันนิดนึงนะครับเราจะบอกอ๋อเป็นธรรมดาฮะสำหรับรถสปอร์ตแบบนี้ที่จะการขึ้นลงนั้นจะต้องทำใจนิดหน่อยนะครับฝากระโปรงตรงนี้ดูกันอีกครั้งเปิดแล้วหลายคนดูแล้วว่าเสียวเฮ้ยทำไมรถราคาระดับ40ล้านถึงไม่เป็นฝากระโปรงแบบที่ออโต้แล้วนะฮะทำไมยังเป็นแบบนี้อยู่ง่ายๆเลยครับนี่คือเอกลักษณ์ของ Ferrari อยากให้มีความเป็นสปอร์ตให้คุณได้สัมผัสกับใช้คำว่าอะไรดีให้คุณได้สัมผัสกับความเป็นยูนิคความดั้งเดิมของรถสปอร์ตในระดับซูเปอร์คาร์สไตล์เดียวกับ F40 นี่ฮะยังคงเอกลักษณ์ตรงนี้ไว้เห็นไหมฮะว่าเครื่องยนต์นั้นวางอยู่ต่ำและไม่ต้องกลัว Ferrari การันตีว่าขับลุยฝนได้โดนน้ำได้รูที่ใส่เข้ามาทั้งกระจกตรงนี้เป็นกระจกกันความร้อนแล้วก็ไม่แตกนะครับมีน้ำหนักเบานะครับทั้งหมดโดนน้ำได้โดนฝนได้ไม่เป็นไรเป็น waterproof Ferrari การันตีแบบนั้นนะครับนี่ฮะนี่คือด้านหลังเห็นไหมฮะว่าคาร์บอนไฟเบอร์เต็มคันตรงนี้ก็รวมๆแล้ว5ล้าน5นะครับเป็นออปชันที่คุณจะต้องสั่งเพิ่มเข้ามานะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งเราจะไปเปิดฝากระโปรงหน้าให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างฝากระโปรงหน้าก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งตรงนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เราซื้อเพิ่มนะครับตรงนี้เราจ่ายเพิ่มนะถ้าเป็นรุ่นธรรมดา 40.9 ล้านจะไม่ได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แต่นี่คือคาร์บอนไฟเบอร์และตัวที่ท่านเห็นอยู่นี่คืออินเวอร์เตอร์นะครับเป็นตัวแปลงไฟนะครับเอามาโชว์ไว้ตรงนี้พร้อมกับคำว่า race ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงว่านี่มาจากสนามแข่งนะครับแล้วก็ Ferrari ทุกรุ่นจะมีโค้ดบอกไว้ตรงนี้นะครับนี่ฮะโมเดล SF90 Stradale นะครับนี่นะครับแล้วก็บรรดาออปชันต่างๆที่ใส่เข้าไปก็จะมีบอกไว้ทั้งหมดเวลาที่เราเข้าไปสั่งนั่นเองนะครับมาก็ประมาณนี้สำหรับ SF90 Stradale นะครับโคต้าสำหรับรอบนี้ของ Cavallino ตัวแทนจำหน่าย Ferrari ในประเทศไทยนั้นมีโควต้าอยู่ประมาณ10กว่าคันนะครับเปิดตัวมาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วผ่านไปประมาณ1สัปดาห์จองมาแล้วประมาณ8คันนะครับเหลือโควต้าอีกไม่กี่คันเท่านั้นฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ความจริงเป็นเช่นนั้นจริงๆครับ40กว่าล้านจองเกือบจะครบโควต้าของทั้งปีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เห็นใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับขอให้รีบตัดสินใจนิดนึงเพราะรถกว่าจะส่งมอบได้คันแรกจะมาในช่วงปีหน้านะครับต้นปีหน้าถึงจะเริ่มส่งมอบกันได้
พราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณรอจองแล้วครบโควต้ารอบนี้ไปแล้วยังไม่สามารถบอกได้ว่าโควต้ารอบใหม่จะมาเมื่อไหร่แล้วจะมากี่คันตรงนี้เป็นนโยบายของ Ferrari SPA ที่ประเทศอิตาลีนะครับเขาชัดเจนตรงนี้เขาจะไม่ผลิตรถมากไม่ผลิตรถเยอะผลิตแค่พอขายเท่านี้เพราะฉะนั้นใครที่ลังเลหรือกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีถ้าไม่รีบก็รอไปแต่ถ้ารีบต้องจองครับไม่เช่นนั้นคุณกว่าที่คุณจะได้รถอาจจะรอข้ามกันถึงปีหรือ2ปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการซื้อเฟอร์รารี่อีกหนึ่งอย่างสำหรับการซื้อเฟอร์รารี่นั้นคุณจะสามารถคอนฟิกได้อย่างที่ผมบอกไปตัวรถเบสมีเท่าไหร่คุณก็มีเท่านั้นแต่ออปชันที่คุณอยากได้คุณสั่งได้เลยครับอยากใส่อะไรเพิ่ม1 2 3 4มาเลือกและความพิเศษของ Ferrari คุณเลือกที่จะบินไปสั่งที่อิตาลีก็ได้นะครับตรงนี้ Ferrari สามารถทำให้คุณได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับมีคำถามอยากรู้อะไรฝากเอาไว้ได้แล้วเราจะมาตอบให้สำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ